ขัดกล้ามเท้าด้วยเข่าผมก็ไม่มีปัญหากับท่านผมก็ไม่มีปัญหากับตลาด
ผมก็ไม่มีปัญหากับหมอเย็นครับผมก็ไม่ยิ่งไม่มีปัญหากับหมอจันทร์ชัยหมอจันทร์ชัยมาขอพบผมเมื่อวันจันทร์8โมงเช้า9โมงกว่าก็ได้พบแล้วนะครับไม่ได้นัดอะไรก่อนเลยผมก็ดูรูปดูข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วยังได้แนะนำหลายๆอย่างให้หมอจันทร์ชัยทำซึ่งหมอจันทร์ชัยก็ออกไปสัมภาษณ์ว่าได้มาพบแล้วสบายใจขึ้นหลังเชื่อมันว่าได้รับความช่วยเหลือท่านเห็นว่าเอาเลยเมื่อมีแล้วมีแต่ผมต้องการประธานต่อวินัยนะครับก็มีการเปลี่ยนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ต้องดูทุกอย่างในระเบียบราชการมันเป็นอำนาจของเราเดี๋ยวก็หลังท่านท่านนี้เราก็ดูก็บอกว่าโอเคถ้าไม่ชอบเอาไปตั้งอีกท่านหนึ่งนะณจุดนี้ผมก็ยังต้องเราทำงานให้เกียรติที่จะได้ทำงานโควิดอยู่ด้วยประหลัดก็ยังเป็นประธานโควิดนะครับในภาพสบค.อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีที่จะให้มันไม่มีการเผชิญหน้านะครับหรือเผชิญหน้าให้น้อยที่สุดผมบอกท่านประหลัดแล้วว่าทุกอย่างมีเงื่อนเวลาถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่านประหลัดรับทราบนโยบายมาแล้วผมสั่งไปในลายที่ท่านไม่ได้อยู่ในลายของผู้บริหารแต่ผมเชื่อว่ามันรั่วไปหมดแล้วล่ะท่านก็เห็นผมมาน้อยใจท่านนิดนึงท่านบอกว่าผมพูดขนาดนี้แล้วท่านก็ยังไม่ไว้ใจอีกจะมาขอการรักษาจะมาทำไม่ได้เลยซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็น้อยใจนะว่าเฮ้ยผมพูดขนาดนี้แล้ววันนี้ให้บ่ายพูดตอนเช้าบ่ายแล้วบอกว่ายังไม่ยังต้องตีความไม่ต้องตีความครับห้ามย้ายห้ามโอนนะครับก็คือไม่มีการย้ายขาดตอนนี้จนกว่าผลการสอบสวนจะมาพอดีมันมีเรื่องที่มีคนกล่าวหาว่าใครก็ไม่รู้มาที่กระทรวงแล้วก็มาบอกว่ามีโรงพยาบาล186แห่งรับเงินทอนใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันกับนี่แหละที่กำลังมีเรื่องที่ขอแก้ผมก็ถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวผมก็ตั้งกรรมการเขาเรียกนี่แหละกรรมการผมละนะมีประธานที่ปรึกษาของผมนายแพทย์หมอโสมันการจักรพันธ์เป็นประธานแล้วก็มีคนที่เป็นกรรมการนะคนที่บอกว่าควรจะเป็นประธานตอบตามเบอร์ใช่ไหมเบอร์ก็คือหมออภรณ์ใช่ไหมหมอพอก็เป็นประธานให้เป็นกรรมการในกรรมการชุดผมแล้วผมก็ทำทุกอย่างในที่ที่แก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอเวอร์รูได้ทุกเรื่องโอเวอร์รูมาพูดแล้วเหนื่อยหายร้อนโอเวอร์รูใครอ่ะกรรมการข้อเท็จจริงที่หมอที่ได้เป็นประธานโอเวอร์รูเพราะว่ามันเป็นระดับรัฐมนตรีระดับกรรมการแต่ว่ากรรมการชุดนี้แน่นอนสิครับมันเรื่องนี้มีเรื่องการใช้ใช้โดยเฉพาะอยู่แล้วมันถูกต้องตามกฎหมายอำนาจรัฐมนตรีถูกต้องไหมล่ะแล้วเราก็ต้องดูนะครับผมใกล้ถึงก็เขียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในทางรัฐศาสตร์ผมก็แก้ไขปัญหาเรียกทุกท่านเข้ามาแล้วให้เวลาเขาหน่อยว่าทำอะไรก็ตามการเป็นหน้าอย่าให้มีการประท้วงต้องเอาให้อยู่ถ้าเอาอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติในการบริหารก็พูดได้ชัดเจนหมดแล้วแต่ว่าต้องให้เวลาคือนะครับการแก้ไขปัญหามันไม่ได้แก้ไขปัญหาโดยขนาดตอบสวนอะไรต่างๆหรืออะไรก็ยังต้องใช้เวลาใช่ไหมครับก็กระบวนการตอบสวนเราค่ะได้ข่าวว่าที่เป็นชิ้นเก่ามาแต่งขึ้นสุดเด็ดที่เดียวกันที่จะกำลังขึ้นเราในเรื่องหลายเรื่องเรื่องความเป็นนามเรื่องการทำงานเรื่องข้อล่าถ้าผมไม่น้ำใจของพวกท่านผมไม่เดินออกมาหรอกค่ะขอบคุณมากค่ะต้องมาเจอหน้าคนที่มาเจอหน้าแต่ว่าเราตามคุณต้องให้เวลาที่สำคัญนะครับ
ขออนุญาตถามเรื่องรักษาการครับได้ไหมครับได้ไหมครับที่คุยกับอะไรรับไหมครับแล้วเวลาเขาเป็นคู่กรณีกันตอนนี้เนี่ยคู่กรณีคืออยู่ที่หน้าที่ยังย่อคณะกรรมการที่ผมท่านแล้วให้ถามว่าเจ็ดวันท่านถามท่านมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็แทบแทบไปหลายเรื่องแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นหน้าที่ผมแต่ผมขอเลยคือถึงแม้ท่านลามาก็จริงครับวันนี้เรามีนะครับครับมันดูไม่ดีไม่ใช่ที่นี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลคืออยากให้ชาวบ้านเขาเกิดไม่มีปัญหาค่ะอย่าเรื่องการบริการประชาชนรับรองค่ะไม่เสียหายไม่มีปัญหาไม่เสียหายแต่ว่ากำลังใจของเราครับกำลังใจของเราไม่เสียหายค่ะกำลังใจของเราที่จะสานะถูกครับไม่ใช่ใครก็ติดใจที่จะสานะถูกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะมามันอยู่หน่อยนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะมีการที่จะต้องพูดคุยกันเพื่อมาคุยผมจะเกินทุกฝ่ายเข้ามาคุยนะครับหาทางออกให้ดีที่สุดนี่ยิ่งได้ทำงานนี่ไม่เลยไม่หยุดยกพวกหัวน้องตัวอีกครับเชื่อมั่นเราครับเชื่อมั่นเราครับเราต้องเมตตาเราครับผมท่านจะต้องเมตตาผมผมอยู่ได้เพราะลูกท่านนะแล้วก็ผมถ้าเราเชื่อใจกันเราก็จะบอกมันเชื่อใจประการต่อไปลูกน้องลูกพี่กันน้องก็เชื่อพี่หน่อยแล้วก็เรื่องที่หนีมาแต่ของฝากนี้ที่ผมจะไปคุยกับผมก็ต้องมีทีมที่มาแก้ไขนะครับผมไม่เข้าผมไม่รู้เลยที่ผมจะมีใครไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นเท่านั้นค่ะวันนี้ผมจะมาขอมันนะค่ะคุณตาเองเนี่ยเชิญเสียงเดียวกันฮัลโหลครับครับผมรับได้ครับมีคนอยู่ที่บ้านครับผมมีไงที่บ้านเลยครับมันแนวทางที่เดินผมทำอยู่แล้วนะความทำผมไม่ได้กลัวอะไรทั้งนี้แต่เรากลัวความล่าช้า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 แล้วก็ความล่าช้าในตัวฝั่งนี้ผมก็ถูกฟ้องจะไปยื่นฟ้องอย่างนี้เพราะนั้นมันต้องยึดแนวทางเดี๋ยวผมเลิกแล้วตามนั้นถึงจะผมแจ้งให้ตำรวจรายงานผมผมกำหนด15วันหนังสือที่ผมท่านคณะกรรมการท่านผมได้รับการหมายบอกว่าโดยเพราะฉะนั้นมันมีพวกเรามีวุฒิภาวะขนาดนี้เขาว่าเดินที่สุดแต่มันไม่ได้6เดือนแน่นอนนะครับแล้วผมก็ต้องรีบผมเล่นอยู่แล้วตอนนี้ก็ได้มีข้อแก้ไขข้อมูลขอแล้วก็ผมเลยนะครับขออนุญาตนะครับช่วงนกเลยพี่